นานามาในเมนูสไปซี่คารามารีปะทะกับเมนูปลาหมึกผัดพริกเผากระทะร้อนของคุณเท็ดดี้เมนูไหนจะถูกใจกรรมการที่สุดลักษณะการทำนี่คือคล้ายๆกับปลาหมึกชุบแป้งทอดแต่ว่าปลาหมึกของเราเนี่ยจะมีรสชาติเผ็ดแล้วก็หอมข้าวคั่วความสวยงามของเราเนี่ยจะมีความตื่นเต้นและแปลกตาขอน้ำมันหน่อยไม่เข้ากันเนี่ยดูดิแยกชั้นหน้าบีบใหม่ดิของเหลือเฮ้ยจริงไหมเนี่ยจริงได้ข่าวว่าโดนแย่งเมนูตัดหน้าแหละตอนนั้นผมเปิดช่อง Workpoint วันนั้นเขาทำเมนูกระทะร้อนเหมือนกันครั้งที่แล้วนี่ก็อินสปายข้าวมันจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังไม่เข็ดอีกเหรอครับใส่ลงกระทะร้อนเลยนะครับฟู้ดไฟโต้ทุกวันพุธเวลา 16:30